ครับเดี๋ยวเราเริ่มเซสชันกันเลยนะครับก็เซสชันนี้เป็น Future of .NET นะฮะโดยอาจารย์บอลครับขอเชิญอาจารย์บอลเลยครับโอเคครับสวัสดีครับเจออีกรอบนึงครับโอเคก็สวัสดีทุกท่านครับที่ยังอยู่ในห้องนี้ครับรู้สึกยังอุ่นหนาขวาข้างเลยนะตอนนี้ .NET ใครอยู่ในยุค .NET นี่ก็คงจะอายุไม่ต่ำกว่าน ะก็ผมอาจารย์บอลครับชื่อสุรศักดิ์อัครมงคลครับนะเป็นแฟนบอยทางด้าน .NET โดยเฉพาะเลยก็เล่น .NET ตั้งแต่ปี2002นะตั้งแต่ว่าออกเวอร์ชั่น 1.0 เลยก็เลยวันนี้จะมาเอามาพูดถึงเรื่อง .NET ให้ทุกคนฟังเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยได้ฟังมันเท่าไหร่เท่านั้นโอเคมาเริ่มต้นก่อนรู้จักผมก่อนผมเป็นอาจารย์อิสระนะครับตอนนี้สอนอยู่ที่ศิลปากรกับ Net Design แล้วก็สถาบันต่างๆนะก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วเป็นอาจารย์โดยเต็มตัวนะก็มีคอมมูนิตี้ที่หลักๆเลยก็คือที่นี่ครับก็คือตัว Microsoft Developer Thailand ถ้าใครสนใจฟังแล้วชอบ Microsoft Technology ก็ลองเข้ามาจอยกันได้นะครับที่กลุ่มนี้ผมเป็น Microsoft MVP แต่ไม่ได้ทำงานที่ Microsoft นะฮะเป็นตำแหน่งที่ให้มาเพื่ สิ่งที่เราเชี่ยวชาญกับโปรดักต์ของเขาแล้วก็ทำเพื่อคอมมูนิตี้โดยแท้เลยนะฮะโอเคที่พูดทั้งหมดวันนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้รับตังค์จาก Microsoft มานะฮะผมไม่เคยได้เงินเดือนจาก Microsoft โอเคแต่ผมเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีตัวนี้นั่นเองผมมีอีกเพจก็คือเพจชื่อ Code Bangkok นะฮะ Code Bangkok จะเป็นเพจส่วนกลุ่มก็จะเป็น Microsoft Developer Thailand เข้ามาจอยกันได้เลยโอเคแล้วก็มี YouTube นะผมจะมีรายการที่ชื่อว่า Live Code อยู่ประจำสัปดาห์นะก็จะเอาถ่ายทอดสดผมนี่แหละแล้วก็โค้ดสดๆเลยจะมีเอาเรื่องเทคโนโลยีต่างๆมาอธิบายให้ฟังซึ่งตอนล่าสุดก็คือเรื่องของการทำ NLP ก็คือตัว Natural Language Processing โดยการใช้ LUIS นะก็ไปลองฟังดูนะแล้วล่าตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องการทำ Facebook Messenger Chatbot นั่นเองอันนี้ Meetup นะครับจอยเป็นกลุ่มกันได้อันนี้คนขายของก่อนเดี๋ยวเริ่มแล้วก็ Meetup ก็เข้ามาจอยกันนะครับโค้ดแบงคอกอ่ะเราเริ่มกันเลยครับ The Future of .NET ก็อย่างที่บอกผมเป็น Microsoft Developer ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเลยนะโดยการเริ่มจากการใช้ C# มาตั้งนานแล้วก็พัฒนามาทุกคนครับผมเชื่อได้ว่าถามกันดีกว่าในห้องนี้ใครที่อยู่กับพัฒนา .NET บ้างครับขอเอามือลงครับโอ้ทั้งห้องเลยนะทุกคนเป็น .NET หมดเลยผมชื่นใจมาก .NET ครับ .NET ขอชื่นมือหน่อยโอเคคือเขาบอกว่า .NET คนจะพัฒนา .NET ได้นั้นอายุคงไม่ต่ำกว่า30ก็คือเทคโนโลยีมันนานเนาะเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่ค่อยเจอไปจะไปทางด้านอย่างอื่นซะมากกว่าเนาะแต่ว่าโอเคผมก็เชื่อมั่นได้ว่ามันผ่านยุคผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วดอกดอนเน็ตมันมาตั้งแต่ยุคสมัยที่โรคนี้มีอยู่2ฝากก็คืออะไรนะฝาก Microsoft เนี่ยกับ Non Microsoft ยุคนั้นเนี่ยเกิดทันถูกมั้ยยุคนั้นเราเป็นยุคที่โลกมีอยู่แค่2ซี่ครับ Microsoft กับ Non Microsoft โอ้โหเราเหมือนกับเป็นตัวการอะไรบางอย่างเลยก็คือโลก Open Source นั่นเองนะโลก Open Source ก็อีกโลกหนึ่งของ Microsoft นะครับแล้วก็ Microsoft ก็มีผ่านเทคโนโลยีต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นการทำ Windows Application ยุคถ้าย้อนยุคกลับไปก็เป็นยุค Windows รุ่งเรืองถูกไหมยุค Windows Application ด้วยมีภาษาของเราก็คือภาษา C# นะแล้วก็เข้าสู่โลกของเว็บเราก็มีเหมือนกันเรามี ASP.NET ในการทำเว็บ Application ยุคเว็บ ASP.NETคู่แข่งก็คงจะหนีไม่รอดก็คือ PHP ใช่ไหมยุคนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากสำหรับ ASP.NET กับ PHP แล้วก็มีอีกเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งแคลนที่นิยมที่สุดเลยก็คือตัวที่ชื่อว่า Flat ถูกไหมยุคนี้เป็นยุคที่ Flat รุ่งเรืองนะครับพอผ่านยุคนี้มาปั๊บMicrosoft ก็ออกเทคโนโลยีมาแข่งกับ Flat เหมือนกันก็คือตัวที่ชื่อว่า Silverlight แต่ว่าสิ่งที่ Microsoft ออกมาเนี่ยมันออกมาช้าเกินไปเพราะอะไรครับมีคนคนนึงมาทำลายทุกอย่างทิ้งครับก็คือคนคนนี้ครับถูกไหมเขาเอา iPad ออกมาปุ๊บทำลาย Flat ทิ้ง
พอแฟดตายเกิดอะไรขึ้นครับซีวอลไลท์ตายไปด้วยซีวอลไลท์ใช้ภาษาซีชัพในการพัฒนาแต่สุดท้ายมาเกิดมาไม่ทันได้ฟักไข่เลยเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานโดนสตีฟจ็อบส์ทำลายทิ้งเลยจนทำให้โลกของเว็บนั้นเปลี่ยนไปนะถ้าวันนี้สตีฟจ็อบส์ไม่เอา iPad ขึ้นมาเทคโนโลยีบางตัวก็ไม่เกิดถูกปะนี่แซวเล่นนี่ก็ยังบางตัวอาจจะไม่เกิดก็ได้ถูกปะเพราะโลกแฟดมันยังอยู่ถูกปะโอเคก็อยู่มาวันนึงครับก่อนนั้นเขาเปิดตัวเลย iPhone เขาเปิดตัว iPhone Microsoft ก็ทำเหมือนกัน Microsoft ก็ไปเอามี Windows Phone เหมือนกันแต่เกิดอะไรครับมาช้าอีกแล้วคือเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันดีนะแต่มันมาช้ามาไม่ถูกเวลาเขาไปถึงไหนกันแล้วเขามี iPhone เขามี Android เขาไปกันหมดแล้ว Microsoft ผลิต Windows Phone ออกมาก็มาช้าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนบอยนะผมก็เข้าเรื่องไปเด็บเต็มที่เลยทิ้งทั้งตัวไปรุ่มทุ่มพัฒนา Windows Phone สุดท้ายก็มีปัญหาก็ตายไปเพราะคนคนหนึ่งครับที่ทำให้เราเกิดวันนั้นวันนี้ครับก็คือคนนี้ครับใครครับสตีฟบาล์เมอร์โอ้โหผมคงไม่โทษเขาเต็มๆนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่บริหารบริษัท Microsoft ณวันนั้นผมไม่เชื่อเลยผมรู้สึกขยแยงแล้วว่าไม่เอาแล้ววันนั้นเนี่ยมันไม่เกิดเขาทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดซื้อโนเกียมาก็เจ๊งผมเลยเฟลไป2ปีผมออกจากโลกของการพัฒนา .NET ไป2ปี3ปีได้แล้วก็กลับมาวันนี้เพราะคนคนหนึ่งครับที่เขาทำให้ผมกลับมาก็คือคนนี้ใครครับคุณไผ่พดุงถิ่นใช่ไหมไม่ใช่คุณชื่ออะไรนะซัจจานัดเดล่านะคนอินเดียคนนี้ซึ่งเป็นลูกม่อของบิลเกตที่ทำให้ Microsoft เปลี่ยนไปทำให้ Microsoft เริ่มกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นวันนี้ผมกลับมาบอกได้เลยว่าผมเพิ่งกลับมากับการที่ผมออกไปอยู่ทำงานโรงงานที่บ้านคือทำโรงกลึงนะเปลี่ยนสายโปรแกรมเมอร์ไปเป็นทำโรงกลึงวันนี้กลับมาใหม่ก็เพราะอะไรครับเพราะเขาทำสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดในกับ Microsoft แต่เกิดขึ้นมาได้เช่น Visual Studio Code ตัวนี้เกิดขึ้นมาสามารถติดตั้งบน Mac OS บน Linux บน Windows ได้ซึ่งแต่ก่อนมันคงจะเกิดยากกับตรงนี้เพราะ Microsoft มีเทคโนโลยีก็จริงแต่ว่าเขาพยายามจะทำเป็นอยู่บน Windows Only ทำให้สิ่งที่โลกของ Open Source นั้นเกลียดนักนาเกลียดนาก็คือเฮ้ยเองอ่ะไม่ใช่เองอ่ะมันไม่ใช่ Open Source เลยทำให้โลกเกลียด Microsoft แต่พอเข้ามาปุ๊บเกิดแอป Mac OS Visual Studio Code เปลี่ยนไปอย่างมากมายนะโอเคแล้วก็เกิดสิ่งนี้ครับก็คือตัว Visual Studio for Mac ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดกับ Microsoft ถูกไหมณวันนี้มันเกิดแล้วผมเป็นแฟนบอย Microsoft แต่ผมถือเครื่อง Mac มาขึ้นมาพรีเซนต์ถูกไหมซึ่งมันปกติเป็นไปไม่ได้ถ้าถามผมว่าเอ้ยคุณจะซื้อเครื่องอะไรนะที่จะใช้ Windows ดีที่สุดเครื่อง Mac ครับถูกต้อง เครื่อง Mac คือเครื่องที่รัน Windows ได้ดีที่สุดณตอนนี้นะอย่างกับ Surface เนี่ยอาจจะโอเคอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่ผมรู้สึกว่า Mac เนี่ยเนียนที่สุดแล้วอย่างเงี้ย open มากขึ้น Microsoft open งานล่าสุดงาน Build 2017งานแบบเหมือนคล้ายๆ Web Developer คล้ายๆงาน Google Developer Microsoft มีงานชื่อว่า Build 2017คน Microsoft ถือ Mac ขึ้นไป present กันหลาเลย Microsoft open ครับ Microsoft ไม่ปิดกั้นแล้วแล้ว Microsoft ได้ทำแล้วสิ่งหนึ่งที่ซัตยานาเดลล่าทำกับเราก็คือว่าเขาได้ open.net ครับนี่คือสิ่งที่เฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่ .net จะกลับมา Microsoft เริ่มรัก Linux Microsoft เริ่มรัก open source นะนี่คือ .net foundation ที่ open source .net หมดแล้วและสิ่งที่ผมรักที่สุดเลยคือตรงนี้ครับนี่ครับ .net foundation steering group คนที่มาจอยกลุ่มของเราคือครับมี Red Hatโอ้มันคือ Linux ถูกไหม JetBrains แต่ว่า JetBrains ทำอะไร Android Studio Samsung และ Google เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยตรงนี้ผมเคยลุ้นอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยลุ้นตอนช่วงที่เรารู้ว่า Google เข้ามาอยู่ในกลุ่ม Selling Group แต่ตอนนั้นผมจำได้ว่าไอ้นะทาง Oracle ได้พยายามจะทำฟ้องร้องกับเรื่อง Java กับ Google ถูกไหมผมก็นึกว่าวันหนึ่งถ้า Google เลือกดอทเลือก C# นะ่าจะเจ๋งมากเลยแต่ไปคอร์ดลิ้นไปแล้วถูกไหมตอนนี้แต่ Samsung ครับ Samsung มาจอยกับเราเหตุผลอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่า
Samsung ตอนนี้มี OS ใหม่อยู่ตัวนึง Samsung กับ Google เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Samsung เป็นคนทำให้ Android เกิดแต่ว่าตัว Samsung ก็หวั่นอยู่พอสมควรว่าถ้าวันนึง Google ออก Android Phone ของตัวเองขึ้นมาวันนั้นเขาจะตายเขาจะไม่รอดเพราะว่าทำยังไงก็ไม่เก่งกว่า Google สุดท้าย Google ก็ออก Google Pixel ถูกไหม Samsung ต้องแอบซุ่มพัฒนาตัว OS ของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Tizen Tizen เป็น OS ตัวหนึ่งที่ Samsung ปลุกปั้มมาจากมีโกสมัยก่อนตอนยุคโนเกียเอามาปลุกปั้นใหม่เป็น Tizen เสร็จแล้ว Samsung ก็พยายามจะยัดเยียดเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยไปใส่ในนาฬิกาถูกไหม Galaxy Gear Sเป็นไทยเซนเรียบร้อยและใช้ภาษาอะไรพัฒนาดีอ่ะนี่ครับผมอยากจะบอกว่านี่คือเวที Samsung ครับล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง 2-3 เดือนเนี้ยงานไทยเซนดรอปเปอร์ครับมีทูตัวหนึ่งที่มาขึ้นมาอยู่บนเวทีก็คือตัว thaisen.net ทำ Samsung เลือก .net ครับที่เอาไปเป็นภาษาของตัว OS ของเขานะครับเห็นไหมซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย Tizen.net นะฮะมี .net standard ด้วยโอเคไหมด้วยมันมีเทคนิคอยู่ตัวหนึ่งครับที่ Tizen นำไปใช้ก็คือตัวนี้ครับ Xamarin Xamarin ในก่อนนี้มันไม่ใช่ของ Microsoft Microsoft ไปซื้อมาไป take over มานะพอไป take over มาเสร็จปุ๊บจับ open source เลยถ้าคนซื้อเป็น Steve Ballmer ผมไม่เชื่อผมไม่จับมันแต่คนซื้อคนนี้คือเป็นสัตย์ญาณนะเดล่าเขาซื้อซัมมารินมาผมว่าเขาเห็นอนาคตผมว่าเขาต้องมีการผลักดันต่อแน่นอนเพราะนั้นพอเขาซื้อปุ๊บเขาโอเพนซอร์สเลยครับตอนนี้แสดงว่าตัวไทเซนใช้ซัมมารินนั่นเองในการทำพัฒนาระบบนะนี่คืออนาคตของมันภาพนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับ Strong Together กับ Red Hat ถูกไหม Microsoft กับ Red Hat ภาพนี้ก็ไม่กล้าเกิดขึ้นได้ล่าสุดงานบิวโชว์เลยครับว่า Windows 10 Windows Server 2016สามารถติดตั้งตัว Linux ไว้บนเครื่องได้เป็นแอปพลิเคชันเลยติดตั้งอยู่ใน Store เลยครับคุณเข้า Store แล้วคุณเซิร์ชแล้วคุณติดตั้งตัว Ubuntu SUSE แล้วก็ Fedora ได้แล้วสามารถใช้ Bash Shell ในการเขียนโปรแกรมได้ในการเขียนงานได้ใช้งานได้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคของ Steve Ballmer แต่มันเกิดขึ้นในยุคของ Satya ถูกมั้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมพอเห็นอนาคตเฮ้ยมันมาแล้วเริ่มรักองค์กร OS Open Source เริ่มรัก Microsoft มากขึ้นและสัจจะทำอย่างนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างของ Microsoft จับ Open Source หมดเลยทุกอย่างของ Microsoft ถูก Open Source หมดแล้วและอยากจะบอกว่านี่นะครับคือสิ่งที่จะบอกว่า Microsoft คือองค์กรอันดับหนึ่งที่ Open Source มากที่สุดใน GitHub คุณดูครับMicrosoft open source มากที่สุดเห็นไหมเป็นอันดับหนึ่งใน organization นะสูงสุดเลยซึ่งมันไม่น่าจะเกิดในยุคที่แล้วแต่มันเกิดในยุคนี้เห็นไหมว่ามันเริ่มเซ็กซี่ขึ้นมาแล้ว Microsoft เริ่มน่ารักนะเริ่มเข้าสู่ open source นะโอเคไหมเริ่มรัก Microsoft มากขึ้นยังนะโอเคอ่ะเมื่อรักแล้วเรารู้จักแล้วว่าที่เราจะศึกษาจากนี้ต่อไปไม่ใช่ proprietary แล้วไม่ใช่สิ่งที่คุณทำไปแล้วเนี่ย Microsoft จะฮุบไปคนเดียวแล้วเพราะอะไรเพราะ .net open source หมดแล้ววันนึง Microsoft ไม่พัฒนา Xamarin ต่อ Microsoft ไม่พัฒนา .net ต่อ community ทำต่อครับโอเคมั้ยไม่ตายแน่นอนโอเคตอนนี้ .net เนี่ยมีเทคโนโลยีหลักอยู่ด้วยกัน3ตัวคือการทำ Windows applicationการทำคอร์สแพลตฟอร์มเซอร์วิสแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันนะทั้ง3ตัวนี้ซึ่งตัว .net ที่ใช้คือ .net framework สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่คือ .net core .net core เกิดขึ้นในยุคนี้ครับยุคของ Satya .net core คือคอร์สแพลตฟอร์ม .net ที่ไปลงอยู่บน Linux และ Mac ได้และ Windows ได้นะแต่ว่า .net core ไม่ใช่เฟรมเวิร์คตัวเต็มนั่นหมายความว่าคุณใช้ .net coreไปใช้ไลบรารีของ .net framework ตัวใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นต้องอันไลท์เวทออกมาเพื่อจะคอร์สแพลตฟอร์มได้นั่นเองสุดท้ายคือ Xamarin ที่เพิ่ง take over มาเป็นตัวที่ทำโมบายแอปพลิเคชันนะ
โดยที่ภาพใหญ่ครับก็คือมีสิ่งที่เป็นตัวเส้นสีเหลืองขึ้นมาเกิดขึ้นมาไหมเขาเรียก .NET Standard Library ทุกอย่างแพลตฟอร์มแต่ละตัวมันข้ามกันไม่ได้แต่มีตัวที่ข้ามกันได้คือตัว .NET Standard Library นั่นหมายความว่าณวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทำ library บางอย่างเพื่อจะใช้งานกับตัว .NET คุณจะต้องใช้ .NET Standard เพื่อเมื่อคุณสร้างมาแล้ว1ตัวคุณสามารถเอาไปใช้งานกับ .NET Framework หรือ Windows Application ได้การไปใช้งานกับ .NET Core ได้เอาไปใช้งานกับ Xamarin ได้นะมันนั้นคุณสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เป็นการแชร์โค้ดและเรียบร้อยนะลดขั้นตอนงานบางอย่างแค่ไปทำส่วนหน้าตาที่แตกต่างกันเฉยๆเท่านั้นเองโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วภาพนี้น่าจะเต็มกว่าเพราะว่า Microsoft ไม่ได้มีแค่นั้นครับมีเรื่องของการทำพวกCloud Microservice ด้วยถูกไหมทุกอย่างจริงๆแล้ว .NET Standard Library เนี่ยคือตัวที่รวมทุกอย่างเอาไว้นั่นเองนะ Microsoft มีภาษาด้วยกัน3ตัวก็คือ C# VB และ F# นะซึ่งตัวที่นิยมที่สุดนะก็คือตัว C# นั่นเองนะ C# ก็น่าจะเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอยู่นะอยู่ประมาณนั้นประมาณต่ำนี้นั่นคือนี่คือ Stack Overflow ตัว Popular Technology ตอนปีที่แล้วนะ2017ปีนี้นี่นะนะก็ C# ก็น่าจะอยู่ติดอันดับบนๆด้วยนะโอเคเปอร์เซ็นต์ของ Developer .NET ทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะจากปี2012เพิ่มขึ้น 61% แต่ในเมืองไทยผมไม่แน่ใจตอนนี้รู้สึกว่าหา developer .net ยากเหลือเกินหลายคนผมเป็นอาจารย์จนมีคนมาขออาจารย์ขอหาเด็ก .net ให้หน่อยไม่มีจริงหายากตัวนี้ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะก็ลองสนใจลองศึกษา .net ดูกันตอนนี้ตลาดแรงงานในองค์กรใน enterprise ยังเป็น .net อยู่นะยังหาคน .net ว่างงานกันเพียบเลยเอ้ยโทษทีหากันเยอะแยะเลยยังขาดตลาดอยู่นะไม่ว่างงานโอเค C#มีการพัฒนาต่อเนื่องครับตอนนี้ C# 7ถูกไหมอนาคต C# 8ก็วางกันโครงไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นอนาคตมีแน่นอนนะมีแน่นอนในการใช้ C# ตรงนี้โอเค .NET Core นี่คือตัวใหม่ที่ผมคิดว่ามันก็เจ๋งนะใครที่อยู่ในวงการของการทำงานเขียนโปรแกรมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่เครื่อง Mac เนี่ยคนนิยมจะเลือกซื้อกันเยอะแต่เดฟอย่างเราเนี่ยที่เป็น .NET เนี่ยก้ามข้ามแพลตฟอร์มกันไม่ค่อยได้ยังต้องอาศัย Windows อยู่บางคนซื้อ Mac ขึ้นมาเพื่อแล้วลงตัว Visual Studio ต้องอาศัย Windows อยู่นะแต่พอ .NET Core มาปั๊บคุณไม่ต้องมี Windows แล้วก็ได้คุณใช้ตัวบนเครื่องเนี้ยบน Mac เนี่ยเดฟได้เลยสามารถ compile C# บนเครื่อง Mac ได้เลยนะหรือบน Linux ก็ตามซึ่งผมก็ชอบมันนะผมใช้งานมันครอสแพลตฟอร์มครับมันนั้นได้ครอสแพลตฟอร์มเร็วด้วยอันนี้เขาเคลมมานะผมเคลมมาเมื่อปีที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างผมไม่เคยเทสก็คือเขาบอกว่าเร็วกว่า Node.js 8เท่าเร็วกว่า Go 3เท่านะซึ่งเขาสถิติเข้ามาอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องเชื่อเขานะแต่ว่าถ้าเกิดไปพรูฟก็ไปพรูฟกันทีกันเองแล้วกันนะเขาสามารถบอกเคลมว่าเขาเร็วกว่า Node.js 8เท่าประมาณนั้นเลยไลท์เวทครับแล้วก็ open source ด้วยนะฮะก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับ .NET Standard Library ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เซ็กซี่พอสมควรผมก็ชอบมันเพราะว่ามันบอกว่างี้ครับคอนเซ็ปต์มันครับ one library to rule them all จำเรื่องคล้ายๆอะไรมั้ยคล้ายๆ one ring to rule them all ใช่ไหม the lord of the ring เขาบอกว่า one library to rule them all หมายความว่าคุณทํา .NET standard library เมื่อไหร่ปั๊บคุณสามารถที่จะใช้กับตัวเทคโนโลยี .NET ได้ทุกตัวครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกไว้มานี่นะซึ่งล่าสุดเนี่ยน่าจะออกตัว standard 2.0 กําลังจะออกแล้วนะโอเคต่อไปเทคโนโลยี Xamarin นะXamarin เป็นตัวเทคโนโลยีที่ Microsoft เพิ่งไป take over มานะปกติแต่ก่อนเนี้ยมันอยู่ในโครงการแรกๆเลยก็คือชื่อว่า Mono เนี่ยเขาไปเอา C# ไป portable ไปทำไปยูรันบุตรอยู่บน Linux ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่เป็น official ไม่ได้ถูก official จาก Microsoft เป็นรูปเมียน้อย
ที่มาซอฟมองแบบหางตาแล้วก็จำเนืองมองไม่สนใจนะพอวันนึงเนี่ยโมโนได้ถูกสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมโนทัสขึ้นมาผมเองเป็นคนนึงที่ผมไปซื้อลายเส้นของโมโนทัสมาทำแอปพลิเคชันบน iPad ผมใช้ความรู้สึกคือผมไม่เคยเขียน Objective C สมัยก่อนนั้นแต่ว่าใช้ C Sharp ของเราเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับการ dev.net ปกติแต่เขียนแล้ว dev แล้วรันบน iPad ได้ซึ่งว่าสามารถปิดโปรเจกต์นั้นไปได้โดยที่มันก็ง่ายดีมั้ยนั่นซื้อสมัยก่อนที่เป็นโมโนทัชสมัยนี้ต่อมาปุ๊บก็เลยออกมาเป็นตัวโมโนดอยพอโมโนดอยปุ๊บก็แตกเป็นบริษัทชื่อว่าซัมบลิงขึ้นมาแล้วก็ทำพัฒนาเป็นคู่ขนานเป็นโลกคู่ขนานของ Microsoft ครับเขาไม่ได้เป็นของ Microsoft เขาทำเป็นโลกคู่ขนานเพราะเขาทำทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดเลยเขามี SDLC อยู่ของตัวเองหมดเขามีซัมบลิง Studio เขามีตัวเครื่องมือในการเดฟของเขาเองเขียนด้วย C# แต่เดฟออกมาแล้วได้ทั้ง iOS และ Androidพร้อมๆกันประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่ซัมลิงเขานำเสนอมาตั้งแต่ต้นซึ่งสมัยก่อนตอนที่เป็นตอนสมัยเป็นสตีฟบอลเมอร์ไม่สนใจครับเพราะอะไรฉันมี Windows Phone ฉันดัน Windows Phone แต่พอ Windows Phone ไม่เกิดก็ตายแต่ยุคนี้ครับซัจจ้าบอกว่าเขาเริ่มที่จะเขาไม่ได้สนใจ Windows Phone แล้วนะเขาดันสนใจ iOS กับ Android มากกว่าแปลกดีคุณใช่ไหมทุกวันนี้โอแอปพลิเคชันของ Microsoftอยู่บน iOS และ Android มากกว่าอยู่บน Windows Phone อีกออกก่อนด้วยซ้ำนะตอนนี้ OS กับ Microsoft Software นะอยู่ใน iOS และ Android มากเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ย Microsoft เริ่มจะหันเปลี่ยนทิศทางใหม่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยน Mindset ใหม่หมดเลยนะฮะเมื่อเขาไป Take Over ตัว Xamarin มาก็จับมาเข้ามารวมกับตัว Visual Studio เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะโอเคซัมมารีนมีเทสคลาวด์นะเดี๋ยวใครที่สนใจตรงนี้เนี่ยคุณลองดูนะลองเข้าไปในเทสคลาวด์ของซัมมารีนนะผมว่ามันเป็นเพนพอยต์ของคนที่เดฟโมบายโดยแท้เลยเพราะว่าการที่คุณโดยต้องเทสผมเคยไปรับงานเดฟไอโมบายมาแอปโมบายเนี่ยแน่นอนครับลูกค้าจะต้องกำหนดแน่นอนว่าคุณจะต้องเทสอยู่บนเครื่องจริงอะไรบ้างเอามาเลยครับซื้อ iPhone 5มา iPhone 6มา iPhone 7มาAndroid Galaxy S Galaxy Note เอามาบอกลูกค้าเฮ้ยผมขอแค่เอาอะไรนะเอาแค่ที่มันนิยมในตลาดได้ไหมโอเคแค่นี้พออ่ะครบแล้วนะ6อย่างละ3เครื่องใช่ไหมไม่พอครับ iOS ที่คุณจะต้องเทส iOS 10 iOS 9 iOS 8 back compatible ด้วย backward ด้วย Android ก็ต้อง support Android 7 Android 6เฮ้ยแสดงว่าคุณจะต้องมีเครื่องเบิ้ลอีกเพื่อจะเทสทั้ง2 OSแต่ละเวอร์ชันด้วยนี่คือปัญหาที่เป็นเพนพอยต์ในการทำแอปพลิเคชันบนมือถือขายลูกค้าแต่เทสคาวครับเทสคาวสามารถที่จะเลือกเครื่องได้เองตามใจชอบคุณเขียนเป็น UI test นะเขาเรียก UI test เขียนเป็นสิ่งที่เข้าไปเสร็จปุ๊บคุณเอาขึ้นเทสคาวแล้วเลือกเลยว่าจะเอา Galaxy Nexus เอา iPhone 7เอา OS นี้คุณเลือกมาเลยแล้วคุณสั่งเทสปึ้มใน UI test จะมีการคำสั่งในการสกรีนช็อตได้สามารถแคปเจอร์สกรีนแต่ละส่วนไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดหน้าจอนี้หน้าจอจะเป็นยังไงตามที่ไหมใช่ไหมแสดงผลถูกไหมคุณเขียนติดเทสได้มันก็จะเป็นรายงานเป็นรีพอร์ตมาให้คุณไม่ต้องไปลงเครื่องจริงไม่ต้องซื้อเครื่องจริงให้เสียเวลานี่คือเทสคลาวด์ก็ลองไปฟังดูนะเดี๋ยวผมจะมีงานเทสงานที่จะพูดถึงเทสคลาวด์อยู่คืองานเมื่อสัปดาห์หน้าคือวันศุกร์ที่ Microsoft ผมจะพูดจะมีฝรั่งหรือ Microsoft คน Microsoft มาพูดเรื่องของเทสคลาวด์ให้ฟังถ้าสนใจไปลองฟังได้นะติดตามในกลุ่ม Microsoft แล้วกันโอเคซัมมารินเป็นไงครับสมัยก่อนตอนหรือว่าแม้กระทั่งสมัยนี้ก็ตามเนี่ยใครที่เป็นโมบายเดฟคุณจะต้องใช้ภาษาแต่ละภาษาที่ไปพัฒนาแต่ละ OS ซึ่งตอนนี้โอเคผมตัดทางขวาทิ้งไปครับทีสีฟ้าทิ้งไปเลยไม่มีแล้วสมัยก่อนต้องมีนะสมัยนี้ไม่ต้องคุณเพิ่งแค่2ภาษาคือ Swift กับตอนนี้เป็น Kotlin ใช่มั้ยหรือ Java ก็ตามนะคุณจะต้องเดฟอยู่บน OS นั้นแบบเดียวๆหรือไซโลปรากฏว่าอะไรครับลูกค้าผมเลือกแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเขาไม่อยากได้แบบไฮบริดไฮบริดคือเป็นแบบ HTML มันไม่หวือหวาเลยมันนิ่งๆแข็งๆทื่อๆกดไปแล้วรู้สึกมันไม่เหมือนไม่กดปุ่มอะไรเงี้ยเขาขอเป็นแบบเนทีฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ไหมเขาเลือกเป็นแบบนี้ผมปรากฏว่านะครับเขาก็จะต้องจ้างทีม2ทีมในการเดฟทีมคนคนหนึ่งคุณไปถาม
เดฟแอนดรอยเขียน iOS ไหมไม่เอาคนเขียนเดฟ iOS ที่แอนเขียนดรอยไหมไม่เอาถูกไหมแต่ละคนทั้งสองคนนี้ก็จะไม่ให้คนคนเดียวกันเมื่อคุณจ้างสองทีมมาเดฟแอปเดียวกันแน่นอนลูกค้าคงไม่เอาแค่เอ้ยผมเอาแค่แอนดรอยไม่มีทางลูกค้าต้องการสอง OS อยู่แล้วนะนี่คือเพนพอยต์ว่าคุณจะต้องจ้างทีม2ทีม2ไม่พอครับเมื่อโปรเจกต์จบคุณส่งงานปั๊บลูกค้าจะต้องจ้างอีก2ทีมนี้เพื่อ maintenance ต่อถูกไหมในการ maintenance ต่อก็ต้องจ้างตรงนี้ต่อนั่นหมายความว่านี่คือคอสมหาศาลที่เกิดขึ้นนะลูกค้าไม่เอาในไฮบริดลูกค้าอยากได้ native แต่ซัมมารินเสนอแบบนี้ครับซัมมารินเสนอว่าถ้างั้นก็ native แหละใช้ native เลยนะแล้วฉันใช้ภาษาเดียวด้วยคือภาษา C# นี่คือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกหลงรักดอทเน็ตคุณเชื่อไหมว่าเวลาของเราเนี่ยก็มีไม่มากเวลาที่ต้องไปตั้งศึกษาภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันมีไม่มากเฮ้ยภาษาใหม่ไหมครับเอาศึกษาใหม่เฮ้ยภาษาใหม่ไหมครับศึกษาใหม่แล้วเมื่อไหร่คุณจะแอดวานซ์วะคุณเจาะไปเลยภาษาเดียวได้ไหมแล้วภาษานั้นทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ได้ไหมเฮ้ยก็ได้แต่ดีนะC# ทำอะไรได้ไหมทำ Windows Application ได้ C# ทำ Web Application ได้ C# ทำ Office ได้ด้วยคุณทำเป็น Ribbon เนี่ยติดไปอยู่บน Microsoft Office อยู่ข้างบนเนี่ยใช้สร้างเป็น Ribbon ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยภาษา C# เนี่ย Ribbon ข้างบนเนี่ยก็ทำได้ด้วย C# นะคุณอยากทำ Mobile Application ก็ทำได้ด้วย C#นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าต่อการลงทุนในการศึกษานะเราลงทุนเต็มที่กับ C# ไปเลยเอาแฮดวานซ์ไปเลยแล้วคุณแค่ไปเปลี่ยนแนวใหม่นิดนึงอย่างซัมมารินเนี่ยผมมาบอกได้เลยว่าผมไปจูงคน .net มาเฮ้ยๆที่คุณทำเว็บอยู่เนี่ยทำ .net อยู่ทำ Windows App อยู่เนี่ยมันลองศึกษาเพิ่มหน่อยไหมนิดเดียวไม่เยอะคุณจะได้ทำโมบายได้ด้วยไม่ต้องศึกษาภาษาใหม่มันทำได้ซึ่งคำถามในภาษาอื่นๆในโลกนี้มีอีกไหมที่สามารถทำแบบนี้ได้ที่ทำได้หลายๆอย่างแบบนี้ซึ่งโอเคจาวาสคริปต์เคยคิดจะทำถูกไหมหัวขอนิดนึงนะผมใครไม่อยู่แล้วห้องนี้จาวาสคริปต์อาจจะอยากจะทำเว็บเป็นเว็บมาก่อนไหมเก่งเรื่องเว็บเฮ้ยอยากทำเนทีฟนะมีเนทีฟกับเขาบ้างถูกไหมอยากทำสุดท้ายเขาทำอะไรทำเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเขาก็ทำได้ใช่ไหมเขาไม่อยากจะทำไม่ได้จนเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟูลสแต็กขึ้นมาแต่ซีชาร์ปฟูลสแต็กมาตั้งนานแล้วทำได้ทุกอย่างตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ยันไคลเอนท์ทำได้หมดเลยใช้ภาษาเดียวด้วยตามนะ ขอกระแทกนิดนึงนะโอเคและสิ่งที่มันมาพิเศษกว่านั้นก็คือว่าสมัยก่อนตอนแรกที่เป็นซัมมารินมีแค่ที่เป็นแชร์แบ็กเอนด์แต่ UI ต้องทำเองต้องแยกกันทำแต่พอมาเกิดมาเป็นซัมมาริน .com ครับแชร์ UI ด้วยครับคุณเดฟ UI ด้วยตัวเดียวด้วยภาษาที่เรียกว่าซาเมล XAML ถูกเกิดขึ้นมาตั้งสมัยที่เป็นยุค WPF ยุค Silverlight ตัวซัมมารินเอามาเรียนแบบแล้วทำซาเมลขึ้นมาเพื่อออกแบบ UI ทำ UI ครั้งเดียวเท่ากับว่าคุณเดฟครั้งเดียวครับคุณ deploy ได้2เครื่องเลยทั้ง iOS และ Android นะนี่คือสิ่งที่ซัมมารินมันเจ๋งนะครับและคีย์สำคัญที่สุดของซัมมารินครับซัมมารินจะอยู่ไม่ได้เลยครับถ้าเกิด3ข้อนี้ไม่เป็นจริงถ้า3ข้อนี้ไม่เป็นจริงนะคุณเตรียมตัวเลิกใช้งานไปได้เลยแต่มันยังเป็นจริงอยู่1 native first มันเป็น native ครับถ้าไม่ใช่ native ไม่ต้องใช้มัน2 anything can do with java objective c or swift you can do in visual studio with c sharp or f sharp เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำได้อยู่บน swift และ java จะไม่มีคอร์สเล่นเพราะมันเพิ่งสไลด์เก่าคุณสามารถทำได้บน c sharp เป็นจริงไหมเป็นจริง3 same day release โอ้นี่คือสิ่งที่เขาประกาศอยู่ในงาน Evolve ของเขางานที่เขาประกาศว่าเอ้ยซัมมารินจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอก same day release วันที่ Android ประกาศ Android 7เมื่อปีที่แล้วซัมมารินประกาศทันทีว่า support Android 7แล้ววันที่ iOS ออกประกาศเมื่อมี iOS 10 beta ซัมมารินประกาศว่าฉัน support iOS 10 beta แล้วประมาณนี้เลยนะนี่คือ same day supportนะนี่คือสิ่งที่ถ้ามันเป็นกฎ3ข้อนี้เป็นจริงอยู่ใช้ได้นะซึ่ง native first เป็นไงครับเราได้ทุกอย่างของเครื่องมาเลยครับเราไม่จำเป็นต้องไปรอบางอย่างคนต้องรอถูกไหมออกรีลีสหน้าหรือปีหน้าแต่ของเราไม่ต้องรอถูกไหม
ซลหน่อยนะโอเคคนต้องรอรีลิสหน้าเราไม่ต้องรอครับเพราะเราเป็นเนทีฟตั้งแต่แรกแล้วนะวันนี้โอเคแบ็กเอนด์ครับแบ็กเอนด์เรามีตัวซัพพอร์ตของเราซึ่งในนอกในห้องนี้เนี่ยอาจจะโอ้หลงรักเขา Google Cloud Firebase นะแต่ Microsoft เราก็มีเหมือนกันนะเรามี Azure เรียก Azure นะฝรั่งเรียก Azure นะบางคนไทยเรียก Azure ฝรั่งเรียก Azure นะผมต้องเปลี่ยนตามนะแต่ก่อนผมเรียก Azure เหมือนกัน Azure นะก็คือมี Backend ที่คุณใช้ Backend นี้ครับมีครบทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรตั้งแต่การ Authentication Authenticate ได้หลายแบบการทำ Push Notification นะการเก็บ Data Offline Sync Offline Sync ทำได้ด้วยครับก็คือคุณในขณะที่คุณกำลังเดฟเนี่ยโทษทีคุณเดฟเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องออนไลน์ออฟไลน์คุณแค่ enable มันว่าฉันขอออฟไลน์ซิงค์แค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวพอในขณะที่คุณกำลังใช้งานมือแอปของคุณอยู่เนี่ยถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่เป็นอับสัญญาณแอปนั้นจะเก็บลง SQLite ในเครื่องให้ปกติคุณต้อง handle เองใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องพอคุณออนไลน์ปุ๊บมันก็ออนไลน์ต่อแล้วซิงค์ให้เลยขึ้นดาต้าเบสให้นี่คือสิ่งที่ตัว Offline Sync มันทำให้เรานะก็มีทุกอย่างให้คุณใช้อยู่บน Azure เป็น Backend ให้คุณนั่นเองเขาเรียก Mobile Service โอเคไปดูต่อครับต่อไปอนาคตก็คือว่า Xamarin มีอนาคตไงบ้างก็คือว่าเขาสามารถที่จะไปต่อ OS อะไรก็ได้แล้วคราวนี้ถ้าคุณอยู่บนแพลตฟอร์มของ Xamarin จริงๆแล้วคำนี้จะหายไปนะคำว่า Xamarin จะหายไปเพราะว่าเขาถูกเอาไปบรรจุอยู่ใน Visual Studio เรียบร้อยนะก็กลายเป็น Visual Studio โปรเจกต์ก็คือ Cross Platform Application จะไม่มีคำว่า Xamarin ละเพราะว่าบริษัทถูกกลืนเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัว tool ที่ชื่อว่า Visual Studio for Mac เนี่ยก็คือ Xamarin Studio นั่นเองเอามาแปลงเป็น Visual Studio นะสามารถเดฟตัว Mobile App ได้นั่นเองถ้าเกิดถามว่าใครอยากใช้ใครอยากเดฟตัวโมบายแอปพลิเคชันผมแนะนำว่าซื้อ Mac แล้วก็เดฟด้วย Xamarin หรือเดฟด้วย Visual Studio for Mac ก็จะดีกว่านะ the best แบบนี้โอเคเครื่องมือครับสุดท้ายเครื่องมืออีกหน่อยเครื่องมือที่เราใช้แน่นอนครับก็คือ Visual Studio มัน Visual Studio มีความแข็งแกร่งมากมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2002จนกระทั่งปัจจุบันคือปี2017ออกเวอร์ชัน2017มาแล้วคลอดลูกหลานมาชื่อ Visual Studio for Mac ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือตัว Xamarin Studio คลอดลูกออกมาตัวชื่อว่า Visual Code อันนี้มาตอบโจทย์กับพวกที่เป็นอะไร Open Source พวกที่เป็นชอบใช้พวก Edit Plus หรือชอบใช้พวก Slam ใช่ปะชื่ออะไรนะนั่นน่ะหลายๆตัวเนี่ยคุณลองมาหันใช้ Visual Studio Code ดูแล้วคุณจะหลงรักมันเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็น Editor ธรรมดาที่มีการไปติดสามารถติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมได้ซึ่งปลั๊กอินที่ติดตั้งเพิ่มเติมนั้นเนี่ยมีให้คุณเลือกอยู่เยอะแยะมากมายสังเกตมั้ยผมไปสร้างติดตั้งตัว extension เพิ่มให้มันเก่งขึ้น Angular เห็นมั้ย ASP.NET Bootstrap นะหรือแม้กระทั่งตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือตัวนี้ครับ PWA2 นี่Progressive Web App ซัพพอร์ตกับตัว Visual Code แล้วคุณใช้ Visual Code ใช้ extension ตัวนี้นะในการเดฟได้เลยประมาณนี้นะ PowerShell PHP เห็นมั้ยมีอีกหลายเทคโนโลยีที่คุณสามารถติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มได้ extension เพิ่มได้เพื่อมาเดฟกับตัวมันซึ่งตัวนี้ผมชอบมากวันนี้ผมใช้ Mac ผมไม่ต้องการเปิด Visual Studio ตัวใหญ่ผมเปิด Visual Code มา edit แก้โค้ดได้ทันทีประมาณนั้นนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว Visual Studio for Mac ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็น tool ที่คุณถ้าเกิดคุณใช้ Mac คุณสามารถใช้ตัวนี้เดฟได้เลยมันซัพพอร์ต .NET Core ซัพพอร์ต Xamarin ซัพพอร์ตตัว .NET Standard ซัพพอร์ตแล้วเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เปิด Xamarin Studio ตอนนี้ไม่พัฒนาต่อนะ Xamarin Studio ถูกหยุดพัฒนาไปแล้วทุกอย่างจะถูกโยนมาที่ Visual for Mac หมดเลยนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็ชอบมากเพราะว่าเราใช้ Mac เราอยากจะใช้เดฟมันแต่ก่อนนี้ต้องบอกกันว่าผมจะเดฟdotnet ทีผมต้องทำไงครับผมจะรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่คลาวด์ครับผมไปเปิด VM ที่คลาวด์แล้วก็รีโมทอย่างงี้
แล้วก็ไปใช้ Visual Studio 2017อยู่บน Cloud เป็น VM แล้วได้แบบนี้ไปเพราะว่าเราไม่มี Visual ใช้เลยต้องใช้วิธีนี้ไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะเพราะว่าตัว Visual Format ก็ถ้าจะได้เก่งขึ้นแล้วมันหลุดออกจาก Preview แล้วเป็นตัวจริงแล้วเรียบร้อยอีกนิดนึงนะใกล้จบแล้วต่อไปภาษาที่ .NET ทำตัว Vision Code ทำได้ซัพพอร์ตทุกแทบทุกภาษาที่น่าจะนิยมในปัจจุบันเลยดูสินะทำ iOS Android ได้ .NET ได้ Node ได้ C++ R Unity Cordova Python PHP ซัพพอร์ตหมดเลยแต่มีข้อสิ่งที่ Microsoft แนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าจงเปลี่ยนเป็น2017เพราะ2015โคตรเต่าเลยครับใครที่มีความรู้สึกเลวร้ายกับ Vision 2015จงเปลี่ยนเป็น2017ผมไม่ได้ขายของนะเพราะ2017มันเลือกได้ว่าจะเอาจะติดตั้งอะไรอะไรที่ไม่ใช้ไม่ต้องติดตั้งมันจะไลท์เวทกว่าจะเบาแล้วเร็วกว่านะอีกนิดนึงครับ Microsoft ได้มีล่าสุดในการบิ้วเขาได้พยายามพรีเซนต์เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีคำศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหนึ่งในนั้นทิศทางของ Microsoft ปีนี้นะก็คือหันเหไปทาง AI นะ Microsoft ซัดจ้าประกาศบนเวทีว่าฉันจะหันไปทาง AI ซึ่งตรงกันกับใครนะที่ไอ้ Google การ Developer ถูกป่ะ Google Developer บอกว่าMobile First to AI First นะเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทุกคนเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปหา AI กันหมดแล้วซึ่ง Microsoft ก็มีตัวสวิตตัวหนึ่งชื่อว่า Cognitive Suite ซึ่งรวมบริการเกี่ยวกับ AI ไปเพียบไปหมดเลยนะแล้วก็มีตัว Bot Framework นะใครอยากทำบอทนะสามารถที่จะทำบอท Framework แล้วก็ไปคอนเนคกับตัวสวิตต่างๆได้โดยที่คุณเดฟแค่ครั้งเดียวคอนเซปต์เดิมเดฟครั้งเดียวแล้วก็ไปติดต่อ Channel ไหนก็ได้คุณไม่ต้องไปเดฟใหม่เช่นผมในไลฟ์โค้ดที่ผมทำไลฟ์โค้ดคุณกลับไปดูนะผมทำบอทของบอท Framework ติดต่อกับ Facebook Messenger กับ Skype ได้ด้วยกันเดฟแค่ครั้งเดียวนะก็ลองดูใครอยากใช้ Slack ก็ติดต่อได้แต่ไม่มี LINE ยังไม่มี LINE เพราะ LINE ระดับโลกแล้ว LINE แค่นิดเดียวบริษัทเล็กๆนะลูอิสครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีในการดักจับคำพูดของมนุษย์เรียนรู้คำพูดมนุษย์เป็น AI ของ Microsoft ที่คุณไปใช้เซอร์วิสนี้ได้เลยผมสอนอยู่ในไลฟ์โค้ดลองไปดูแล้วกันมันสามารถที่จะเทรนมันได้เฮ้ยเทรนมันว่าเฮ้ยคำนี้นะเช่น Hi กับ Hello เนี่ยมันน่าเป็นคำเดียวถูกมั้ยเป็นคำทักทายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นลูอิสจะสามารถเรียนรู้คำได้ว่าคำพวกนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันเพราะว่าอะไรคุณสังเกตเวลาคุณถามสิริมันไม่ต้องรับคำสั่งแบบเป็นคีย์เวิร์ดถูกไหมมันรับเป็นคำภาษาพูดได้เลยแล้ว AI จะไปแปลภาษาพูดเป็นคำสั่งให้ซึ่งลูอิสช่วยคุณได้ครับก็ไปลองใช้ดูนะโอเคจบแล้วครับก็อันนี้สำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับผมก็ channel ต่างๆนี้ก็เข้ามา follow กันได้นะครับโอเคจบแล้วเรียบร้อยมีคำถามไหมมีใครมีคำถามไหมครับครับผมแป๊บหนึ่งนะครับนี้เราเซสชั่นสุดท้ายครับเรามีเวลาถามตอบไม่จำกัดครับโอ้ไม่จำกัดเลยจะเบื่อกันครับรู้สึกแอร์ปิดป่ะเนี่ยเราเริ่มร้อนแล้วถามได้เลยนะครับครับผมคำถามแรกนะครับคือ Visual Studio for Mac นี้ต้องซื้อไลเซนส์มาหรือฟรีครับฟรีครับไม่ถึงตัวฟอร์แมตครับไม่ใช่ตัวโค้ดใช่ตัวฟอร์แมตฟรีครับครับผม Visual Studio ถึงแม้ Windows ก็ตามก็มีตัวฟรีให้คุณใช้ครับอ๋อครับผมแต่ว่าตัว for Windows เนี่ยถ้าเกิด for Mac เนี่ยผมยังไม่เห็นความแตกต่างนะแต่ for Windows เนี่ยอาจจะมีแตกต่างนิดนึงเช่นตัวตอนที่คุณเดฟ iOS ถ้าคุณเป็น Visual Community คุณจะต้องมีเครื่อง Mac 1เครื่องแล้วพอคุณรันปุ๊บคุณต้อง deploy ไปอีกเครื่องนึงคุณต้องเดินไปดูแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องถ้าเป็น Visual Studio Enterprise คุณรัน iOS คุณแค่มี Mac ใน Network คุณรันปุ๊บแล้วมันจะรีโมทกลับมาที่เครื่องนี้จะมี iOS Emulator บนเครื่องเลยอันนี้แตกต่างประมาณนี้แล้วก็ทำ Live Unit Test ได้แล้วข้อหาข้อที่2ก็คือเมื่อกี้เห็นบอกมี Cloud Test นะครับครับผมสงสัยว่า Cloud Test นี้มันมีสามารถเทส iOS บนนั้นได้ไหมเพราะว่าติดที่รู้เนี่ย iOS น่ะมันต้องมี Mac บางคนเห็นใช้ Xamarin เมื่อก่อนน่ะคือก็สามารถเดบบน Windows ได้แล้วออกมาเป็นแอป iOS Android ได้แต่ถ้าจะเทสก็ต้องไปหา Mac มาเทสอยู่ดีโอเคไม่ต้องคือเทสซาวมาเทสบน Cloud คุณไม่ต้องใช้ Xamarin ก็ได้คุณใช้บริการได้เลยคุณเอาแพ็คสุดท้ายจะเป็นการคุณจะต้องทำเป็นแพ็คเกจ IPA หรือ APK
แล้วคุณเอาตัว library ในการเทสของคุณไวเทสเอาไปด้วยแล้ว deploy ขึ้น test cloud มันเป็นอะไรอยู่บน cloud ครับไม่เกี่ยวกับเครื่องเราเลยแล้วคุณไม่ต้องใช้ตัวซัมลินก็ได้คุณใช้เครื่อง iOS Android ที่เป็น native ของคุณได้เลยขึ้นไปเทสครับแต่ว่าเสียอะไรเส้นนะมันฟรีคุณให้ฟรี1เดือนไปลองเล่นดูแล้วก็หลังจากนั้นเดือนละ99เหรียญคำถามสุดท้ายนะครับครับผมคำถามสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่เขาทำแอปแย่มาก่อนแบบประมาณว่าทำ iOS ก็ทีมนึง Android ทีมนึงแล้วก็ใช้ภาษาคนละตัวกันแล้วเราสามารถแปลง convert เข้าสู่ระบบนี้ได้ไหมแบบหรือพอร์ตมาให้มันมาอยู่ระบบนี้แล้วเราพอเราเขียนทีเดียวต่อไปก็ออกมา2แพลตฟอร์มเลยอ๋อไม่ได้รู้สึกจะต้องทำใหม่นะไว้ทำโปรเจกต์ใหม่แล้วกันโปรเจกต์มันก็เป็นอันต่อไปครับผมครับมีคำถามอีกไหมครับนะครับส่งใหม่กันตอนที่ดูเรื่องบอกว่ามันมีไอ้ .NET Standard ใช่ไหมครับผมแล้วข้างบนก็มีframework มีครับผมcore มีซัมมารินโอเคตรงนี้ผมเข้าใจว่าตรง standard นี้ตรง standard library เนี่ยตรงในส่วนของ framework เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเปิดใน Mac เรายัง include เข้ามาได้อยู่ปะได้อยู่ครับได้อยู่ครับคุณ dev แล้วคุณเอามา include ได้เลยโอเคมีคำถามอีกนึงคือถ้าเกิดว่าเราเปิดใน Mac Visual Studio for Mac อะไรเงี้ยอย่างเช่นเราสร้างโปรเจกต์บอกว่าเป็น MVC.NET Core ครับหรือว่าเป็น framework ปกติอย่างเงี้ยตัวinfra ของตัวโปรเจกต์ยังเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่า Windows อย่างเช่นบางอย่างมี MVC ปุ๊บก็จะมีพวกโฟลเดอร์ที่มันบอกว่าเป็น www root หรือว่ามีพวก app setting .json อะไรอย่างงี้อะไรพวกเนี้ยจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าของ Windows โอเคโปรเจกต์ที่เปิดที่ถูกสร้างด้วย Visual Studio for Mac หรือบน Visual Studio บน Windows ใช้ข้างกันได้เพราะว่าตัว Xamarin ได้เปลี่ยนจากวิธีการ build ของเดิมกลายเป็น MS build เรียบร้อยทำให้สามารถเปิดโปรเจกต์ข้ามกันได้ใน Visual Format ก็เป็น .sln เหมือนกัน .csproc เหมือนกันข้ามกันได้ครับคือไม่แต่ว่าจะ MVC ก็ได้ MVC ต้องเป็น MVC core นะของ Mac ไม่มี MVC ปกติ framework ปกติของ Mac ก็มี MVC core ต้อง MVC core อย่างเดียวครับผมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเปิดด้วย MVC ตรงนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันรันไม่ได้เพราะมันเป็นตัว core เท่านั้นอีกคำถามนึงสุดท้ายก็คือว่าเขามีแผนจะพัฒนาตัว Doc ใน MSDN ไหมเพราะว่ามันคือหลายครั้งที่ผมเข้าไปตามในทูทอเรียลของ MSDN เนี่ยผมตามสเต็ปเขา1 2 3 4 5ว่าไปแต่หลายครั้งมันติดอ๋อรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเขาพยายามจะโอเคพี่เขามันก็พอออก Windows Visual Studio ใหม่ปุ๊บเขาก็จะออกแอปหน้า MSDN ใหม่ขึ้นมาแต่ว่ามันกลับไม่ค่อยอัปเดตเนื้อหาเท่าไหร่ถ้าแสดงพี่เป็นคนยุคแรกเลยถ้ายุคนี้ครับ Microsoft ย้ายทุกอย่างมาเป็นที่นี่ครับที่นี่คือศูนย์รวมไลบรารีใหม่ทั้งหมดพี่ไม่ต้องไปดู MSN แล้วนะคือผมก็ดูอันนั้นแหละแต่ว่าบางทีมันก็ยังแบบติดก็ที่ผมดูผมลองก็ใช้ได้อยู่นะอาจจะมีติดบ้างผมไม่แน่ใจเพราะตัวนี้มันบิ้วมาใหม่มันทำมาใหม่คือผมเข้าใจเพราะว่าพอผมไปลองไปเทียบกับด็อกของตัว Unity 3D เนี่ย Unity 3D ด็อกจะค่อนข้างจะ solid แล้วก็ efficient ผมมากๆครับอันนั้นอาจจะตอนนี้คงตอบไม่ได้ต้องรอมันเข้าใจก็ทำแต่ว่าถ้าที่ผมดูจากด็อกตัวนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว MSN นะมันคนละตุคนละที่กันถ้าเซอร์ที่ด็อกตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเจอยังไม่เจอปัญหามันเท่าไหร่ผมก็ทำตามด็อกมันเหมือนกันdoc.microsoft.com คือจากนี้ต่อไป Microsoft จะย้าย document ทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเป็นไลวัน one document to rule them all เหมือนกันครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับผมครับอยากทราบว่าตัว Visual Studio for Mac นะครับครับเราสามารถเอามาเดฟโปรแกรมเพื่อรันบน Windows ได้เลยใช่ไหมครับโดยไม่ต้องบูทเข้า Windows หรือรีโมทเข้า Windows อีกใช่ Visual Format ใช่ไหมครับโหลดมาติดตั้งเป็นไอ้นั่นน่ะแล้วของ Mac อ่ะมันคลิกลากใส่ก็ติดตั้งได้เลยแล้วหมายถึงว่าถ้าเราจะคือผมอย่างเช่นมีโปรเจกต์เดิมที่เป็นเดฟ Windows บน Visual Studio บน Windows อย่างเงี้ยแล้วเราเอามาเปิดบน Mac เราเดฟต่อได้ไหมแต่ว่าเป็นโปรแกรม Windows นะต้องเป็น Core นะตอนนี้นะคืออนาคตเนี่ย .NET Core จะซัพพอร์ตเป็น Windows Application ละแต่ตอนนี้ยังไม่มียังเป็นคอนโซลแล้วก็เป็น ASP.NET Core อยู่คืออยากเอาโปรเจกต์เดิมข้ามมาทำบน Mac ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดที่ Windows เนี่ยคุณเปิดเป็น .NET Core นะครับคุณข้ามได้เลยอ๋อต้องใช้เวอร์ชัน Windows ก่อนใช่ๆก็เป็น .NET Core ไปครับคอมครับครับไม่เป็นไร
เคมีคำถามอะไรอีกไหมครับความเงียบเป็นฉันทามตินะครับอย่างนั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์บอลนะครับแล้วเดี๋ยวขอมอบเสื้อเป็นที่ระลึกให้นะโอเคครับก็ขอเป็นตัวแทนสมาคมนะครับขอบคุณอาจารย์บอลแล้วก็เดี๋ยวคงขอมอบเสื้อให้นะครับโอเคครับสำหรับงานโค้ดมาเนี่ยวันนี้นะฮะก็คงสิ้นสุดประมาณเท่านี้นะครับรบกวนนิดนึงครับขยะในใกล้มือท่านนะครับลงถังนะครับรบกวนช่วยกันนิดนึงครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมงานขอบคุณครับขอบคุณครับ